นี้ผมคิดว่าพวกเรามาจากหลายวงการทุกคนเผชิญสภาพนี้หมดปีหน้าจะเป็นปีหมูทองแต่จะเป็นทองแท้หรือทองชุบอันนี้เดี๋ยวต้องดูนะครับชุบแล้วหนาเท่าไหร่ก็ต้องดูเหมือนกันนะ ปีแห่งความไม่แน่นอนผมมาจากล่าสุดเนี่ยดูแลภาคอุตสาหกรรมจริงก็เกี่ยวข้องไปหมดทั้งภาคบริการเนี่ยนะครับก็เป็นเช่นนั้นเพราะว่าต่างประเทศมีความไม่แน่นอนสูงสงครามการค้ายังไม่รู้จะเกิดหรือเกิดหนักแค่ไหนนะครับตลาดมีความซบเซาแค่ไหนจีนซึ่งเคยเป็นซึ่งปกติเป็นตลาดใหญ่เป็นเครื่องจักรใหญ่ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกวันนี้ก็มีแนวโน้มว่าอาจจะชะลอลงนะครับสหรัฐดีขึ้นขณะที่ยุโรปยังมั่วอยู่ประเทศไทยค้าขายเขาทั่วโลกนะครับเราย่อมเผชิญกับเรื่องเหล่านี้แน่นอนอย่างไรก็ดีเนี่ยผมเรียนว่าผมเห็นด้วยท่านสมคิดวันนี้ประเทศไทยเศรษฐกิจไทยอยู่ในภาวะที่เรียกว่ามีความพร้อมมากที่สุดเท่าที่จะมีได้ในจุดนี้ในจุดนี้เท่าที่มีได้นะครับวันนี้กับเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นตัวเลขคงไม่ต้องพูดถึงมากสะท้อนอยู่แล้วว่าในภาพใหญ่เนี่ยเรามีความเข้มแข็งความแข็งแกร่งอยู่ผมมารับหน้าที่น้ำตรีกระทรวงอุตสาหกรรมเมื่อประมาณเกือบ3ปีแล้ววันนั้นเนี่ยผมจำได้เลยนะเรามีการติดตามวัดความเชื่อมั่นในภาคอุตสาหกรรมทำโดยทั้งสภาอุตสาหกรรมไทยแล้วญี่ปุ่นเขาก็ทำนะครับกลุ่มญี่ปุ่นบริษัทญี่ปุ่นที่ในที่อยู่ในประเทศไทยเขาทำเป็นประจำมีทั้งมองจุดปัจจุบันและมองไปข้างหน้าเหมือนกันเลยเมื่อ 2-3 ปีแล้วเหมือนกันคือมองว่าไม่สดใสไอ้จุดตรงนั้นผมยังสนใจน้อยกว่าว่ามองไปข้างหน้าเท่าไหร่เขามอง3เดือน6เดือนไม่สดใสทั้งคู่เพิ่งมาปีที่แล้วเป็นครั้งแรกนะครับประธานเจโทรเอามาวางให้ดูเลยบอกเป็นหนแรกที่บริษัทญี่ปุ่นทั้งหมดในประเทศไทยทำเซอร์เวย์แล้วบอกว่ามองแล้วประเทศไทยโง่หัวประเทศไทยโง่หัวสภาอุตสาหกรรมก็ออกตัวเลขมาท่านคงเห็นนะครับเป็นครั้งแรกๆเหมือนกันในรอบ60กว่าเดือนมั้งที่มองข้างหน้าแล้วเป็นบวกนะครับอันนี้ถึงผมเรียนว่ามันสะท้อนว่าถ้าจะพูดว่าพร้อมไหมก็พร้อมที่สุดเท่าที่จะพร้อมได้แต่นะครับแต่ยังวางใจไม่ได้ยังวางใจไม่ได้เพราะว่าหลายๆอย่างมันเกินแล้วก็อยู่นอกการควบคุมของเราเองนะครับก็เป็นเรื่องของที่รัฐบาลปัจจุบันที่ท่านสมคิดพูดรัฐบาลในอนาคตก็จะต้องดูแลแต่ผมคิดว่าประเด็นที่สำคัญมากๆก็คือเราต้องคิดยาวไปข้างหน้าจากปีนี้คิดยาวไปข้างหน้าว่าสิ่งที่จะเป็นปัจจัยไม่เพียงแต่ปีนี้จะแต่จะเป็นปัจจัยต่อไปในอนาคตเนี่ยคืออะไรนะครับที่จะมีส่วนกำหนดทิศทางของประเทศไทยความมั่งคั่งความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทยทั้งหมดเรื่องนี้หนีไม่พ้นความเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีนะท่านสมคิดพูดถึง disruption นะครับ disruption ก็คือเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกทั้งหลายไม่อยู่แต่ในภาคอุตสาหกรรมอยู่ในภาคบริการแม้กระทั่งชีวิตประจำวันเรื่องของสาธารณสุขเรื่องของการศึกษาสามารถเกิดลักษณะเทคโนโลยีที่เปลี่ยนโลกในภาคส่วนเหล่านั้นได้เลยนะครับถ้ามองใกล้ตัวก็คือการที่สิ่งเดิมๆถ้าอยู่ภาคธุรกิจพวกเราอยู่ภาคธุรกิจแนวทางการทำธุรกิจเดิมๆกำลังถูกปรับเปลี่ยนแทบจะทุกภาคส่วนครับถูกปรับเปลี่ยนไปของใหม่ๆกำลังเข้ามานี่ประเด็นตรงนี้ก็คือประเทศไทยจะทำยังไงนะครับว่า2 อย่าง 1 คือทำยังไงให้มีภูมิคุ้มกันให้มีภูมิคุ้มกันกับสิ่งซึ่งเกิดขึ้นภายนอกที่เราพูดถึงให้ได้ดีที่สุด 2 ทำยังไงถึงจะสร้างความสามารถใหม่
สร้างความสามารถใหม่ให้ประเทศไทยเพื่อให้ประเทศไทยเนี่ยมีจุดยืนในเวทีโลกแล้วเป็นจุดยืนที่ยืนได้อย่างมั่นคงไม่ใช่แบบที่เราคุ้นเคยกันบางทีก็ยืนขามั่นบางทีลมแรงเราก็เป๋เพราะโครงสร้างเศรษฐกิจไทยเนี่ยมีการพัฒนามาก็จริงแต่มันถึงจุดว่าวันนี้เนี่ยต้องปรับแล้วนะครับมิฉะนั้นเราจะยืนมั่นคงน้อยลงไปเรื่อยๆแต่จะเป๋มากขึ้นเพราะไอ้ disruption ที่มาถึงนะตรงนี้คือผมมองว่าเป็นความท้าทายของปีนี้ของปีหมูทองที่มาถึงเนี่ยนะครับไอ้เรื่องเฉพาะหน้าเรื่องนึงแต่วันนี้เป็นเวลาที่จะต้องจัดการเรื่องของใหม่ที่มาถึงเช่นเดียวกันเรื่องเหล่านี้ disruption เป็นได้ทั้งความท้าทายเป็นได้ความทั้งความท้าทายแล้วก็เป็นโอกาสในตัวแต่ถ้าเราไม่ใช้โอกาสเป็นความท้าทายอย่างเดียวเหนื่อยแน่นอนนะครับเหนื่อยแน่นอนในหลายๆภาคส่วนที่เราจะก้าวไม่ทันโลกครับสร้างภูมิคุ้มกันไม่ได้แต่จะทำเช่นนี้เนี่ยผมเรียนว่าในมุมมองผมเนี่ยมี 2-3 เรื่องนะครับผมคงไม่พูดหมดเพราะประเดี๋ยวอีกท่านรัฐมนตรีพาณิชย์ท่านก็คงพูดได้ในหลายเรื่องท่านปรีวิทยาศาสตร์เนี่ยท่านตรงเลยนะครับในเรื่องของใหม่ๆท่านเป็นคนสุดเดินอยู่แล้วอ่ะนะจริงๆอายุอ่อนกับผมปีเดียวแต่เดินมากเลยเดี๋ยวให้ท่านพูดรับรองว่าผมแอบเห็น PowerPoint ท่านเพิ่งนั่งทำเมื่อเช้านี่ผมมาแชร์เพราะคิดเร็วมากประเดี๋ยวเอาขึ้นมาแล้วท่านจะตะลึงผมเซลให้อาจารย์เสร็จเลยนะเนี่ยอารามพบทนะครับประการแรกผมคิดว่าสิ่งแรกที่เราต้องทำเนี่ยก็คือถ้าเราจะปรับเปลี่ยนเศรษฐกิจอย่างจริงจังและให้เป็นรูปธรรมเนี่ยต้องบรรเทาแก้ไขปัญหาสั่งสมให้ได้ก่อนแล้วหลักๆนี้ไม่พ้นนะครับก็คือเรื่องความเหลื่อมล้ำความเหลื่อมล้ำมีอะไรก็เรื่องปากท้องรายได้ความเหลื่อมล้ำเพราะโอกาสไม่เท่ากันโอกาสไม่เท่าเทียมกันสิ่งซึ่งคนไทยทั่วไปควรจะมีก็ไม่มีนะครับมันก็โยงไปถึงว่าสิ่งที่ควรจะมีคืออะไรบ้างเอาแค่เพื่อให้อยู่ได้อย่างมีคุณภาพอยู่ได้อย่างด้วยศักดิ์ศรีซึ่งควรจะมีไหมเพราะถ้าปราศจากสิ่งเหล่านี้อย่าไปหวังให้คนเปลี่ยนอย่าไปหวังให้ประเทศเปลี่ยนใช่ไหมครับโดยเฉพาะเราเป็นคนตัวเล็กตัวกลางเนี่ยค้าขายอย่างเดียวก็เหนื่อยแล้วจะบอกให้เปลี่ยนก้าวทันเทคโนโลยีลำบากมากนะครับกว่าจะตื่นตัวก็อาจจะสายไปไอ้ความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันมีผลทางเศรษฐกิจนะไม่ใช่แต่สังคมเท่านั้นที่สัมผัสได้แต่เศรษฐกิจเนี่ยพอมันเหลื่อมล้ำเนี่ยมันเหมือนกับเศรษฐกิจที่ขาดความสมดุลในตัวมันเองนะครับขาดความสมดุลคือความแข็งแกร่งก็ไปไม่สุดเพราะเราใช้ของเดิมๆหากินมีขยายลงทุนก็ทำแล้วขยายอะไรทดแทนของเก่าทดแทนเครื่องไม้เครื่องมือเก่าขยายการผลิตเมื่อตลาดดีแต่การลงทุนในเทคโนโลยีใหม่เนี่ยน้อยนะประเทศไทย10ปีที่ผ่านมาไม่เยอะลงทุนในเทคโนโลยีใหม่เพื่ออนาคตตัวเลขลงทุนโตแต่ท่านไปดูเนื้อข้างในดิเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยลงทุนทดแทนเครื่องจักรแต่ของใหม่เนี่ยโดยสัดส่วนไม่มากนะครับเพราะฉะนั้นความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจที่มีปัญหาประเทศที่มีปัญหาความเหลื่อมล้ำเนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งคือเศรษฐกิจที่มีความเหลื่อมล้ำอยู่ในตัวมากๆเนี่ยความยืดหยุ่นมันไม่มีนะครับความยืดหยุ่นมันน้อยเพราะถ้าเหลื่อมล้ำมากแล้วคนส่วนมากอยู่ในส่วนที่ต้องประสบปัญหาก็คือเช่นภาคเกษตรของเราเนี่ยมีความเหลื่อมล้ำอยู่มากเทียบกับภาคอื่นเช่นภาคอุตสาหกรรมเนี่ยภาคเกษตรแรงงาน 30-40 ล้านที่ว่าเนี่ยร้อยละ30ของแรงงานของประเทศแต่ว่าเอาท์พุตออกมาแค่ 10% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมเนี่ยสะท้อนความเหลื่อมล้ำเพราะฉะนั้นพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บมีอะไรมากระทบข้างนอกเนี่ยนะครับความยืดหยุ่นของเศรษฐกิจมันไม่มีมันมีน้อยนะฮะนี่ก็เป็นปัญหาของความเหลื่อมล้ำซึ่ง
ผมคิดว่าประเทศไทยด้วยกันนะครับด้วยกันต้องเร่งแก้เรื่องนี้ก่อนไม่งั้นถ้าอยู่ไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะบั่นทอนนะมันจะบั่นทอนความสามารถของเศรษฐกิจไทยที่จะโตแล้วมันจะกระทบความเป็นอยู่ของพวกเราเองในที่สุดวันนี้เราอาจจะไม่รู้สึกว่าเหลื่อมล้ำมากแต่คนที่เขารู้สึกว่าเหลื่อมล้ำมากมีแน่นอนแล้วไอ้ตัวเทคโนโลยีที่มาใหม่ disruption เนี่ยมันจะทำให้รู้สึกมากขึ้นไปอีกว่าช่องว่างตัวนี้มันจะทางพอทางเนี่ยมันก็จะเกิดนะเกิดอารมณ์เกิดหลายๆอย่างขึ้นมานะครับประการที่สองก็คือตัวโครงสร้างเศรษฐกิจเองซึ่งเราควรจะต้องรีบปรับใช้โอกาสตรงนี้นะครับที่ผมเรียนว่าทั้งเป็นโอกาสแล้วก็ความท้าทายเดี๋ยวผมจะขอขยายความอีกทีประการที่สามนะครับผมเรียนก่อนก็คือในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเราปรับเศรษฐกิจแล้วสิ่งแวดล้อมก็ต้องปรับด้วยมีผลต่อคุณภาพชีวิตมีผลต่ออนาคตของคนไทยในรุ่นต่อไปนะครับเพราะฉะนั้น3ประการในเรื่องของความเหลื่อมล้ำผมเรียนแล้วนะครับว่าเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาที่สั่งสมมาทำยังไงให้คนไทยเนี่ยเอาแค่มีในสิ่งซึ่งควรจะมีเติมเต็มในโอกาสซึ่งควรจะมีในอดีตแต่ยังไม่เคยมีนะอันนี้เป็นเรื่องซึ่งผมคิดว่าจะต้องเร่งแก้ไขมีแนวทางอยู่หลายอย่างรัฐบาลปัจจุบันเริ่มดำเนินการในเรื่องนี้ส่วนตัวผมเห็นว่าต้องดำเนินการต่อเนื่องแล้วขยายการดำเนินการในเรื่องนี้นะครับในเรื่องของการเร่งปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจตรงนี้เนี่ยเราต้องเร่งที่จะสร้างขีดความสามารถนะครับในการแข่งขันให้ได้เป็นความสามารถที่แท้จริงแล้วก็ให้สามารถที่จะก้าวทันเวทีโลกเริ่มตั้งแต่เวทีภูมิภาคนะฮะตรงนี้เนี่ยต้องถามคำถามนะครับผมคิดว่าพวกเราต้องถามคำถามตัวเองว่าประเทศไทยมีจุดแข็งอะไรประเทศไทยมีจุดแข็งจริงๆอะไรภาคเกษตรเป็นจุดอ่อนจริงหรือเปล่าวันนี้อาจจะเป็นที่ผ่านมาอาจจะเป็นแต่เป็นจุดแข็งได้นะผมว่าเรามีพืชผลทางเกษตรหลักพืชผลเศรษฐกิจหลักเนี่ยมากมายพอสมควรเรามีพื้นที่เพาะปลูกเรามีตลาดขนาดพอสมควรมีความสามารถที่จะส่งออกเพียงแต่ที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ปรับวิธีใช้วิธีที่จะทำให้ภาคเกษตรเป็นจุดแข็งผมคิดว่าเราทำได้นะเพราะฉะนั้นถามตัวเองก่อนว่าวันนี้ประเทศไทยจะก้าวทันโลกเนี่ยมีอะไรเป็นจุดแข็งภาคเกษตรใช่ไหมพูดถึงท่องเที่ยวท่องเที่ยวใช่แต่ทำอย่างไรนะครับไม่ให้เป็นปัญหาแล้วเดินหน้าได้อย่างยั่งยืนผมอ่านข่าวเมื่อเช้าคนส่งมาอิตาลีอันดับต้นๆสูงกว่าประเทศไทยในเรื่องจำนวนนักท่องเที่ยววันนี้กลับลำรัฐบาลกลางอิตาลีรัฐบาลท้องถิ่นเมืองหลักๆฟลอเรนซ์เนี่ยท่านเคยไปเมืองดังเขาเนี่ยวันนี้เก็บภาษีนักท่องเที่ยวที่จะเข้าเมืองเขาเริ่มที่จะดูแลว่ามาเยอะไปอิตาลีก็คิดเหมือนกันว่าวันนั้นจะเอาเงินเข้าประเทศวันนี้มันมีผลกระทบมันเหวี่ยงกลับมาแล้วเพราะฉะนั้นเราทำเรื่องท่องเที่ยวเราก็ศักยภาพสูงแต่เราก็ต้องมีแนวทางเหมือนกันนะครับเพราะสุดท้ายแล้วถ้าโตไม่ยั่งยืนโตไม่ครอบคลุมแล้วได้ประโยชน์อะไรมันก็เหลื่อมล้ำเหมือนเดิมมันก็ช่องว่างเหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นถามตัวเองนะครับผมคิดว่าเราต้องมาร่วมกันถามไม่ใช่แต่ภาครัฐถามไม่ใช่แต่เอกชนถามแต่ต้องถามร่วมกันว่าประเทศไทยวันนี้มีจุดแข็งอะไรแล้วสองเราจะใช้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยทำให้เกิดความแตกต่างได้อย่างไรประเทศไทยกับประเทศอื่นนี่เป็นข้อเท็จจริงเราทำธุรกิจเราก็ทราบนะครับถ้าทำเหมือนกันเราก็ไม่เข้มแข็งแต่ถ้าเรามีจุดเด่นเมื่อไหร่มีของของเราเมื่อไหร่ที่เรียกว่าเป็นของของเราเองเมื่อไหร่ขายได้คนต้องการนั่นคือความแตกต่างก็ต้องมาถามกันนะครับอีกคำถามว่าแล้วจะแตกต่างได้ยังไง
แนวคำตอบในความเห็นผมนะครับในความคิดผมที่สัมผัสเนี่ยก็คือมันหนีไม่พ้นเรื่องเทคโนโลยีที่กล่าวแล้ววันนี้เทคโนโลยีใหม่มานะฮะ 5G ก็ตามที่จะมาถึงในปีนี้ถามว่าเราจะใช้ให้ได้ประโยชน์ในรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดยังไงคงไม่ใช่แค่เอาไว้พูดโทรศัพท์แต่ 5G วันนี้จริงๆมันจะกระโดดเลยถ้าท่านอยู่ในภาคการผลิตอุตสาหกรรมท่านจะรู้ว่านี่หมายถึงขบวนการผลิตใหม่ที่กำลังมาถึงไม่ได้เกิดขึ้นทันทีแต่มันจะเริ่มเกิดนะครับตัวอย่างว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องแรกที่จะทำให้แตกต่างเทคโนโลยีแล้วก็ต้องพูดถึงคนนะครับพูดถึงคนเราจะพัฒนาคนของเราให้ใช้เทคโนโลยีได้มีทักษะที่เหมาะสมอย่างไรนะเมื่อมีสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่จะตามมาก็คือพลังสร้างสรรค์ที่จะเกิดนวัตกรรมใหม่ๆในประเทศไทยที่จะนำไปสู่ความแตกต่างโดยใช้จุดแข็งของเรานะครับสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ของเราแทนที่จะเป็นผู้รับจ้างเฉยๆ OEM เป็นเจ้าของแบรนด์ให้มากขึ้นได้ไหมมูลค่าให้สูงขึ้นได้ไหมนะครับแล้วถ้าเกิดอย่างนี้ได้เนี่ยผมคิดว่าเราจะมีภูมิคุ้มกันได้ดีขึ้นยังไงตลาดโลกในท่านมองไปข้างหน้ามีแต่จะผันผวนขึ้นไม่มีลดในความเห็นผมไม่มีลดนะครับตั้งแต่ยุคที่เราเปิดโลกกลายเป็นโลกของโลกาภิวัตน์ globalization เนี่ยมันไม่มีถอยอะนะฮะภูมิคุ้มกันถ้าเราทำเช่นนี้ได้หาจุดแข็งเราได้ว่าอยู่ไหนเราพอรู้แล้วก็จะใช้เทคโนโลยีเตรียมคนของเราอย่างไรให้เกิดพลังสร้างสรรค์ innovation ถ้าทำได้ก็เกิดความยั่งยืนในการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจมีภูมิคุ้มกันแล้วสุดท้ายเนี่ยก็คือต้องตอบโจทย์ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันต้องไปขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศไทยที่มั่นคงได้แล้วสร้างความมั่งคั่งให้คนไทยที่มันยั่งยืนแล้วก็ครอบคลุมทุกส่วนนะครับผมคิดว่านี่คือโจทย์ใหญ่ของการเร่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจมีหลายอย่างนะครับที่เราดำเนินการแล้วท่านสมคิดพูดถึงอุตสาหกรรมเป้าหมายนะอุตสาหกรรมเป้าหมายกระทรวงอุตสาหกรรมมีหน้าที่เป็นหัวหอกดูแลเรื่องนี้อยู่เรามีอุตสาหกรรมเดิมประมาณ5อุตสาหกรรมนะครับอันนี้ก็เปรียบเสมือนเครื่องยนต์เครื่องยนต์ของรถยนต์นะฮะยังมีสมรรถนะเครื่องเดิมอยู่แต่โจทย์คือในยุคของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเนี่ยเราจะยกสมรรถนะเสริมสมรรถนะของเครื่องยนต์5เครื่องที่เรามียังไงเช่นเกษตรอิเล็กทรอนิกส์อาหารนะครับเราจะทำอย่างไรยกระดับรถยนต์ที่ผมพูดถึงนี่คือเครื่องยนต์เดิมแต่ต้องยกเพิ่มแรงม้าติดเทอร์โบได้ไหมจะทำยังไงแล้วต้องมีของใหม่เครื่องยนต์ใหม่นะครับเครื่องยนต์ใหม่เพื่อมาเสริมกันนี่คืออุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ที่เราอยากจะสร้างขึ้นมาอุตสาหกรรมที่ต่อยอดเกษตรที่เรียกว่าอุตสาหกรรมชีวภาพ Bioeconomy เป็นของใหม่ของประเทศไทยแต่อยู่ในวิสัยที่เราจะสร้างได้ถ้าเรารู้จักใช้จุดแข็งจุดเด่นทางการเกษตรของเราขึ้นมาอย่างเป็นระบบอุตสาหกรรมชีวภาพเนี่ยเหมาะมากกับประเทศไทยนะครับเป็นฐานที่เราทำได้เลยถ้าพูดถึงอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่หนีไม่พ้นการขับเคลื่อนด้วยพลังงานรูปแบบใหม่ไฟฟ้าเรามีฐานการผลิตซึ่งใหญ่เป็นระดับถ้าผมจำไม่ผิด10ต้นๆของโลกเพราะฉะนั้นโอกาสสูงมากที่เราจะขยับขึ้นไปแต่คงไม่ใช่ประกอบรถยนต์ให้มากขึ้นไม่ได้พูดถึงจำนวนแต่พูดถึงความสามารถของประเทศของคนไทยที่จะผลิตพัฒนาชิ้นส่วนที่สำคัญของรถยนต์ไฟฟ้าระบบแบตเตอรี่คือหัวใจมันไม่ได้พูดถึงว่าเฮ้ยจะมาจ้างไทยประกอบรถยนต์ไฟฟ้ากี่คันไอ้นั่นเป็นขั้นตอน
แต่ต้องไปให้ถึงคือต้องไปคว้าหัวใจมันมาให้ได้พัฒนาให้ได้นะครับให้มันเป็นจุดเด่นของประเทศให้ได้เพราะฉะนั้นเรามีอุตสาหกรรมเป้าหมายนะฮะอีกอุตสาหกรรมหนึ่งไม่ไกลเกินตัวคืออุตสาหกรรมของการสร้างพัฒนาระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์วันนี้เราเอาเข้าเป็นแสนล้านท่านทราบไหมยังไงก็ต้องเอาเข้านะครับแล้วเดี๋ยวผมจะได้เรียนต่อไปว่าอันนี้มันตามมาถึงเรื่องคนมันเป็นเรื่องซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ใช่ไหมเทคโนโลยี 5G ก็ตามเนี่ยที่ผมเรียนจริงๆหัวใจคือไม่ใช่เรื่องคมนาคมแต่เป็นเรื่องของการผลิตนะครับภาคการผลิตที่จะนำมาใช้กับระบบอัตโนมัติออโตเมชันระบบหุ่นยนต์ใหม่ๆท่านสมคิดพูดถึง AI วันนี้มาถึงแล้วนะครับมันยังมีเวลาอยู่ไม่ใช่มันจะเปลี่ยนข้ามคืนแต่ถ้าเราไม่เริ่มวันนี้เนี่ยเราก็มีสิทธิ์ตามเขาไม่ทันเช่นเดียวกันนะครับเพราะเรื่องเครื่องจักรอัตโนมัติเรื่องหุ่นยนต์เป็นอุตสาหกรรมใหม่เรื่องการบินโลจิสติกฟังแล้วเหมือนไกลตัวแต่เมืองไทยทำได้ไม่ได้พูดถึงสร้างเครื่องบินทันทีเป็นเครื่องๆแต่ส่วนประกอบของเครื่องบินวันนี้เราไปดูมาแล้วกระทรวงอุตสาหกรรมคุยกับผู้ประกอบการเรามีศักยภาพเลยนี่คือทำไมเราถึงต้องการสร้างอู่ตะเภาใน EEC เพราะมันจะไม่ใช่แต่อู่ตะเภาเรื่องท่องเที่ยวแต่เราจะสร้างศูนย์ซ่อมอากาศยานที่นั่นนั่นหมายความว่าโอกาสของผู้ประกอบการไทยลงไปถึงระดับ SME ที่จะมีส่วนในการพัฒนาพวกอะไหล่พวกชิ้นส่วนนะครับของอากาศยานและระบบโลจิสติกที่เกี่ยวข้องอันนี้เป็นอุตสาหกรรมใหม่ได้เลยของของประเทศไทยยังมีเรื่องการแพทย์นะครับอันนี้ก็เป็นอีกอุตสาหกรรมหนึ่งซึ่งผมคิดว่าประเทศไทยมีศักยภาพเพราะเรื่องของบริการเนี่ยเรามีพื้นฐานอยู่แล้วคนไทยเก่งอยู่แล้วเรื่องนี้แต่ถ้าเราแล้วเราเติมเทคโนโลยีการแพทย์เข้าไปเนี่ยนะครับเราก็สามารถสร้างให้เป็น เครื่องยนต์ใหม่ที่ผมเรียนได้อีกเครื่องยนต์หนึ่งนั้นเรามีอุตสาหกรรมเป้าหมายถามว่าพูดลอยๆหรือเปล่าไม่ใช่ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราทำแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล่านี้อย่างเป็นรูปธรรมเรานี่ไม่ใช่แต่กระทรวงอุตสาหกรรมผมเนี่ยเบสคนที่ทำคือภาคเอกชนนะครับเราทำเป็นกลุ่มเราทำเป็นกลุ่มเพื่อให้แผนออกมาเชิงปฏิบัติไม่ใช่แผนขึ้นหิ้งนะครับครบเลยว่าด้านการตลาดอยู่ที่ไหนด้านการผลิตอุปทานผลิตเท่าไหร่โครงสร้างพื้นฐานเป็นอย่างไรที่จะรองรับอุตสาหกรรมเหล่านี้แล้วต้องมีแรงจูงใจอย่างไรให้ภาคเอกชนทั้งในและนอกประเทศแผนเหล่านี้มีหมดแล้วเอาเข้าครม.แล้วให้ครม.อนุมัติแล้วทำจริงจังผมคิดปัญหาประเทศไทยเนี่ยนะจากที่ประสบท่านก็คงเคยประสบผมคิดว่าเราความคิดเยอะเยอะแต่พอลงปฏิบัติเล่นเป็นทีมเนี่ยเรายังไม่เต็มที่แล้วประเทศที่เขากำลังขับเคลื่อนเร็วๆเวียดนามเนี่ยคือเล่นเป็นทีมเล่นเป็นทีมมีประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยนะผมไม่ออกชื่อมีคนมาบอกผมเขาพูดกันในวงเขาเองเขาบอกว่าไม่ต้องคิดของใหม่มากรอประเทศไทยคิดแล้วเดี๋ยวเขาเอาไปทำก็ได้เขาทำเร็วกว่าอันนี้เราก็สะท้อนเฉยๆเราอย่าไปกลัวเขานะครับให้คิดว่าเขาอะกลัวเราว่าวันหนึ่งเดี๋ยวเราลุกขึ้นมาแล้วเราจับมือกันอยู่เนี่ยเราจะขนาดไหนนะครับแล้ววันนี้เราตั้งหลักนะที่ผ่านมารัฐบาลพยายามจะตั้งหลักเรื่องพวกนี้แต่มันใช้เวลาทำนะครับใช้เวลาทำแผนโรดแมปที่ผมเรียนวันนี้มีแทบจะครบหมดแล้วทุกอุตสาหกรรมเป้าหมายเริ่มเดินแล้วก็มีรถยนต์ไฟฟ้าวันนี้เนี่ยภายในปีนี้ลงทุนใหม่ไม่ใช่ของเดิมนะรถยนต์ไฟฟ้านะ30,000 ล้านลงในปีนี้อย่างเดียวนะครับอุตสาหกรรมรถยนต์ประมาณเกือบ20,000 ล้านปีนี้นี่เป็นคอมมิตเมนต์คือของจริงไม่ได้พูดลอยเวลาทำงานเอามาเลยว่าเท่าไหร่แล้วลงบนกระดาษเลยว่าเท่าไหร่นะครับ
อุตสาหกรรมชีวภาพที่ผมเรียนอันนี้น่าสนุกมากเพราะเรามีพืชผลเกษตรต้นทางที่มีศักยภาพสูงวันนี้เราเริ่มด้วยอ้อยอ้อยเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเราทำอย่างเดียวถูกไหมน้ำอ้อยทำน้ำตาลจบเลยจบเลยนี่คือประเทศไทยราคาตลาดโลกเป็นไงก็เป็นเช่นนั้นนะครับแต่วันนี้เรากำลังแก้กฎหมายเพื่อให้เอาน้ำอ้อยเนี่ยไปทำผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงอย่างอื่นได้เทคโนโลยีมาแล้ววันนี้ภาคเอกชนไทยเขาก็เริ่มลงทุนแล้วปีนี้ลงทุน 2-3 หมื่นล้านบาทของจริงเลยเพื่อสร้างโรงงานเอาเทคโนโลยีใหม่เข้ามารอกำลังปรับแก้กฎหมายอยู่นะครับที่ให้เอาฟังแล้วเป็นของธรรมดาซิมเพิลมากคือแต่ต้องปลดล็อกให้เอาน้ำอ้อยเนี่ยไปทำอย่างอื่นได้ไม่งั้นกฎหมายบอกคุณทำอย่างเดียวคือน้ำตาลนะครับยกระดับอันนี้ขึ้นมาสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพใหม่เอาไปทำอาหารเฉพาะทางเอาไปทำผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับยาเอาไปทำอะไรอีก เครื่องสำอางโอ้คนซื้อตรึมแน่นอนนะครับอันนี้เป็นสิ่งซึ่งเราต้องเร่งขับเคลื่อนเพราะโอกาสมาแล้วนะครับโอกาสมาเราเรียกว่าไบโอฮับไบโออีโคโนมีเนี่ยกลุ่มอุตสาหกรรมชีวภาพใน EEC มีกำลังให้เกิดขึ้นในภาคอีสานและภาคกลางตอนล่างนะเริ่มตรงนี้เลยตามพืชเศรษฐกิจที่เรามีไปลงทุนเลยนะครับเชิญต่างชาติเข้ามาร่วมมือแล้วจัดระบบแบ่งปันผลประโยชน์อันไหนที่ต้องทบทวนทบทวนคือทำทั้งทางที่ท่านสมคิดใช้ว่าเกษตรยั่งยืนต้องมีการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เหมาะสมตั้งแต่ต้นทางคือเกษตรกรผู้ลงทุนนะครับฝ่ายอุตสาหกรรมแล้วถ้าทำอย่างนี้ได้เนี่ยมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นแล้วเกิดความยั่งยืนเพราะมันกระจายรายได้โอกาสเท่าเทียมกันนะที่ควรจะเป็นผมยกตัวอย่างนะครับของอุตสาหกรรมชีวภาพซึ่งวันนี้เราเริ่มนะเรื่อง disruption ผมเรียนไปแล้วเทคโนโลยีล้างโลกเนี่ยนะวันนี้มาถึงนะครับ 4G เปลี่ยนแปลงไปมาก 5Gมีสิทธิ์กระโดดเลยนะครับมีสิทธิ์กระโดดเลย business model รูปแบบการทำธุรกิจเดิมๆหลายๆอย่างจะหายไปจะถูกทำให้หายไปนะครับ 5G ที่ผมเรียนแล้วศักยภาพสูงมากต้องคิดว่าเปิดโอกาสให้กับเราแล้วเราจะเอาไปเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมที่เราต้องการสร้างโดยเฉพาะระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์อย่างไรนะฮะกลับมามองเรื่องคนพูดถึงเทคโนโลยีแล้วต้องพูดถึงคนคนไทยนะครับว่าเราจะเตรียมคนไทยอย่างไรให้พร้อมกับสภาพใหม่นี้เศรษฐกิจใหม่ที่กำลังมาถึงนะนี่คือการเตรียมคนไทยสำหรับศตวรรษที่21ทำยังไงถ้าพูดถึงภาคเศรษฐกิจนะครับหนีไม่พ้นว่าเราต้องลงทุนเรื่องคนต้องลงทุนเรื่องคนเพื่อจะเตรียมคนของเรานะครับผมใช้คำว่าเราต้องพัฒนาทักษะชุดใหม่สำหรับคนไทย next generation skill นะ next generation skill generation ต่อไปของคนไทยต้องมีทักษะอย่างไรอันนี้สำคัญแล้วมันจะเปลี่ยนไปอย่างเดิมท่านก็มีลูกหลานท่านก็เริ่มเห็นแล้วว่าทักษะที่เขาใช้วันนี้แล้วโลกข้างหน้าจะใช้เนี่ยแตกต่างจากที่พวกเราใช้นะครับพอสมควรเพราะนั้นเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องคนคู่กันเทคโนโลยีผมเรียนนิดหนึ่งวันนี้โมเดลแบบเดิมๆคือบริษัทไทยจับมือบริษัทต่างชาติถ่ายทอดเทคโนโลยีเข้ามาแล้วถึงจะกระจายเนี่ยไม่พอวันนี้มันเป็นหน้าที่ของฝ่ายภาครัฐและเอกชนที่จะร่วมมือกันแล้วทำยังไงให้เทคโนโลยีเข้าประเทศเร็วแล้วกระจายเร็วแล้วกระจายสู่คนตัวเล็กสู่ผู้ประกอบการ SME ให้เร็วทำอย่างไรนะครับเพราะวันนี้เทคโนโลยีเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเครื่องมือที่มีพลังมากโดยเฉพาะสำหรับประเทศอย่างประเทศไทยเพราะอะไรเพราะคนไทยมีความสร้างสรรค์สูง
เทคโนโลยีจริงๆไม่แพงนะครับโดยทั่วไปไม่แพงพวกดิจิตอลทั้งหลายเนี่ยถ้าคนไทยเข้าถึงในวงกว้างแล้วเข้าถึงเร็วเนี่ยโอกาสที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆเนี่ยมีมากทั้งในภาคเกษตรและในทุกภาคดังนั้นสิ่งที่รัฐบาลพยายามทำเนี่ยก็คือเอาเทคโนโลยีเข้ามาแล้วกระจายออกไปก็คือโอกาสที่เท่าเทียมที่จะเข้าถึงเทคโนโลยีกระทรวงอุตสาหกรรมผมให้สร้างเครือข่ายใหม่จากอุตสาหกรรมจังหวัดอุตสาหกรรมภาคที่มีออกตรวจโรงงานปรับใหม่ให้เป็นศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 มีเครื่องไม้เครื่องมือสมัยใหม่ดิจิตอลเนี่ยตั้งไว้ให้ผู้ประกอบการรายเล็ก SME เข้ามาใช้เข้ามาสัมผัสแล้วไม่คิดตังค์จุดประกายทดสอบใช้เป็นโรงงานต้นแบบลองผลิตของใหม่ของท่านดิรวมทั้งกล่องบรรจุภัณฑ์ผลิตออกมา100 200ชิ้นชัวร์แล้วว่าออกตลาดได้คราวนี้ท่านไปจ้างผลิตเต็มเราก็แนะนำท่านได้ว่าไปผลิตที่ไหนไอ้พวกนี้เป็นการลดต้นทุนช่วยกันนะครับถ้าเราทำอย่างนี้ได้เอาเทคโนโลยีเข้ามาเร็วสร้าง next generation skill ให้กับคนไทยเกิด innovation เราก็มีจุดแข็งที่จะแข่งได้นะครับในเรื่องนี้ให้เป็นรูปธรรมเดี๋ยวจะบอกว่าพูดลอยๆสิ่งหนึ่งซึ่งเรากำลังทำนะครับกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับภาคเอกชนนะครับเรากำลังจัดตั้งสิ่งที่เราเรียกว่า InnoSpace Thailand ในรูปของบริษัท InnoSpace ประเทศไทยจดทะเบียนแล้วบริษัท InnoSpace พูดง่ายๆก็คือจะเป็นแพลตฟอร์มของการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมควบคู่ไปกับการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ที่ท่านรองนายกเรียกว่าสตาร์ทอัพเนี่ยทำเยอะในประเทศไทยแบงก์กรุงไทยวันนี้มาผมก็ทราบว่าทำนะครับแบงก์อื่นก็มีดีแท็กมาวันนี้ดีแท็กก็ทำแต่แบบอย่างว่าประเทศไทยคือบางทีเล่นเกมเดียวกันแต่ยังไม่เชื่อมกัน InnoSpace Thailand จะเป็นบริษัทเป็นองค์กรกลางที่จะเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มในการสร้างผู้ประกอบการใหม่ในประเทศไทย Innovation จะเกิดขึ้นเริ่มตั้งแต่ในไตรมาสแรกนี้เกิดขึ้นถ้าลำพังกระทรวงอุตสาหกรรมฝันไปวันนี้จะเกิดขึ้นเร็วนะครับก็เพราะว่าเราร่วมมือกันพาดพิงท่านรัฐมนตรีสุวิทย์อีกทีเพราะว่าไม่มีกระทรวงวิทยาศาสตร์ผมก็ไปไม่ได้อันนี้เพราะว่ากระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยดูแลสวทช. InnoSpace Thailand จะตั้งอยู่ที่วังจันทร์จันทบุรีคือเขตพัฒนาพิเศษใน EEC ที่เรียกว่า EECI EEC Innovation Park ใช่ไหมสวทช.เป็นเจ้ามือใหญ่ตรงนั้นแล้วยังมีมหาลัยที่เรียกว่า Vistech ชื่อภาษาไทยเขายาวมากผมจำไม่ได้ตั้งโดยปตท.และกลุ่มพันธมิตรแบงก์ SCG ลงขันกันเองเน้นในเรื่องของเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยคนไทยเชื่อมโยงกับต่างประเทศเพราะนั้นตรงนี้ผมจะใช้เราจะใช้เป็นพื้นที่ที่ทำให้ InnoSpace Thailand เกิดขึ้นโดยเร็ววันนี้จะมาลงขันกันเบื้องต้นผมได้ประมาณ500ล้านก็พอที่จะเริ่มต้นมีทั้งบริษัทใหญ่ๆทั้งหลายเนี่ยปตท. SCG แบงก์นะครับมหาวิทยาลัยไทยรวมไปถึงต่างประเทศฮ่องกงเขามีแพลตฟอร์มเช่นนี้เรียกว่าไซเบอร์พอร์ตฮ่องกงก็จะมาร่วมเป็นผู้ก่อตั้ง InnoSpace Thailand ด้วยนะครับต้นเดือนหน้าลงนามก็เดินได้เป็นรูปธรรมคู่กันอีกอันหนึ่งอันนี้เพิ่งเกิดผมเชิญผู้เกี่ยวข้องประชุมคือผมคิดว่ามันน่าจะมีอีกแพลตฟอร์มหนึ่งแพลตฟอร์มที่สองเนี่ยผมเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มเพื่อปรับทักษะเสริมทักษะของคนไทยสู่ศตวรรษที่21ที่ผมเรียนท่านนี่คือ next gen skill development platform ระดับชาติตัวอย่างมีผมไม่ได้คิดเองทั้งหมดไปดูเยอรมันญี่ปุ่นนะครับเยอรมันเนี่ยเป็นแชมป์ผู้นำในเรื่องของการปรับสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 สิ่งที่เขาทำก็คือเร่งในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีแต่นะเดียวกันเขามีแพลตฟอร์มซึ่งปรับทักษะให้คนของเขาเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงหุ่นยน
ระบบอัตโนมัตินะครับหลายฝ่ายกลัวว่าประเดี๋ยวคนไทยตกงานเรื่องนี้ก็ต้องดูแลแพลตฟอร์มที่ผมเรียนเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่จะดูแลในเรื่องนี้ปรับทักษะขออนุญาตยกตัวอย่างพาดพิงหลายท่านอยู่ในวงการสื่อในวงที่ผมคุยเนี่ยยังบอกสื่อเนี่ยมีทักษะเยอะการปรับตัวในอุตสาหกรรมสื่อก็เกิดขึ้นเช่นอุตสาหกรรมอื่นแต่บุคลากรในแวดวงสื่ออุตสาหกรรมเนี่ยสามารถที่จะปรับทักษะไปทำอย่างอื่นได้ก็ต้องมาร่วมกันนะครับก็เป็นอีกโครงการหนึ่งซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นแพลตฟอร์มที่ว่าภาษาไทยผมยังคิดไม่ออกว่าจะเรียกว่าอะไรแต่กำลังเกิดขึ้นหารือแล้วเบื้องต้นก็มีสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหอการค้าสมาคมธนาคารนะครับซึ่งมีการปรับเปลี่ยนทั้งนั้นในอุตสาหกรรมเหล่านี้ก็มาร่วมกันที่จะตั้งแพลตฟอร์มนี้ขึ้นมาให้เป็นรูปธรรมโดยเร็วนะฮะอีกเรื่องหนึ่งเรื่องสุดท้ายที่ผมอยากจะเรียนสองเรื่องสุดท้ายอุตสาหกรรมใหม่อีกอันหนึ่งนะก็คืออุตสาหกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียน circular economy นี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของอุตสาหกรรมใหม่ที่ประเทศไทยมีศักยภาพสูงมากทรัพยากรเหมือนกันในทุกประเทศทั่วโลกมีจำกัดนะครับมีจำกัดแต่มันมีเทคโนโลยีที่สามารถที่จะนำทรัพยากรเหล่านี้มาใช้ได้ใหม่หรือมาปรับเปลี่ยนรูปแบบทำให้เราหมุนรอบเท่าเดิมแต่ได้ของมากขึ้นนี่เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ตั้งใจให้เกิดนะครับวันนี้ก็มีการเริ่มในเรื่องนี้แล้วนะครับผมคงไม่ใช้เวลามากไปกว่านี้เพราะอีกยังมีอีกสองท่านผมไปกินเวลาท่านไม่ได้นะครับประเดี๋ยวท่านทอดทิ้งผมนะโดยเฉพาะท่านที่หัวล่อดังๆเนี่ยผมกลัวท่านทอดทิ้งผมมากไปไหนไปได้กันนะท่านสนธิรัตน์เนี่ยนะครับนั้นปีนี้นะครับปีหมูทองจะทองแท้แค่ไหนขึ้นอยู่กับว่าเราใช้โอกาสได้แค่ไหนความผันผวนมีผมว่าเราเตรียมตัวได้มากที่สุดเท่าที่จะเตรียมได้ณเวลานี้แต่มันเป็นเรื่องของมองไปข้างหน้าว่าจะใช้โอกาสไหมหรือจะปล่อยให้เป็นความท้าทายที่มาบั่นทอนเราเพราะเราทำของเดิมๆนะครับผมเรียนอันนี้พูดในฐานะคนไทยคนหนึ่งไม่ได้พูดในหมวกของรัฐมนตรีไม่ได้พูดในหมวกอื่นที่ท่านอาจจะทราบว่าผมก็มีแต่พูดในฐานะคนไทยว่าวันนี้เป็นโอกาสนะครับเป็นโอกาสเดี๋ยวมีรัฐบาลใหม่มีฟ้าใหม่ฟ้านี้จะสีอะไรอย่างไรเป็นเรื่องของเราแต่ทำเฉพาะภาคส่วนไม่รอดแน่นอนนะครับต้องร่วมกันทำแล้วมันถึงจะเห็นว่าโอกาสแล้วก็อนาคตที่คนไทยพวกเราอยากเห็นเนี่ยมันเป็นไปในแนวทางที่เราต้องการไหมมันเป็นสิ่งซึ่งยั่งยืนไหมมันเป็นของแท้ไหมจับต้องได้ไหมแล้วก้าวทันคนอื่นเขาในโลกไหมนะครับขอบพระคุณครับ